สวัสดีค่ะวันนี้ผัดชาไก่ค่ะอร่อยอร่อยค่ะแต่ว่าใส่ผักค่ะใส่หลายอย่างค่ะไปดูการผัดกันเลยค่ะใส่เหมือนกับผัดเผ็ดแต่ว่าจะเอาสูตรแบบผัดชาไก่แต่ว่าใส่ผักค่ะ
เน้นผักเพื่อสุขภาพกินหอมแบบผัดฉ่าเปลี่ยนจากปลามาเป็นไก่เปลี่ยนจากปลามาเป็นไก่เปลี่ยนจากหมูมาเป็นไก่ค่ะแซ่บเหมือนกันอร่อยเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดชาไก่แค่นี้ละค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปละค่ะสวัสดีค่ะ